สวัสดีครับผมนิวจาก Digital Oz นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Digital Oz นะครับวันนี้นะครับเรามาดูฮิสโตแกรมแบบใหม่นะครับตั้งแต่อัปเดตเฟิร์มแวร์ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.3 ขึ้นไปนะครับบน Pocket Cinema ครับหน้า 4K 6K แล้วก็ 6K Pro นะครับว่าฮิสโตแกรมแบบใหม่เนี่ยมันดีอย่างไรนะครับแล้วมันใช้งานได้อย่างไรนะครับโอเคเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับปกตินะครับฮิสโตแกรมเนี่ยจะเป็นการวัดระดับความสว่างนะครับซึ่งก็จะเป็นแกนแนวนอนนะครับก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางเนาะโดยการวัดความสว่างนะครับอ่ะดูตรงนี้เนาะถ้าสมมุตินะครับว่าผมปรับ f-stop นะครับมาส่วนด้านที่มืดนะครับสังเกตว่ากราฟของฮิสโตแกรมเนี้ยมันจะเทไปทางด้านซ้ายนะครับนั่นคือด้านซ้ายคือส่วนของ shadow นะครับหรือว่าส่วนมืดของภาพนะครับกลับกันนะครับถ้าผมเลื่อนไปทางด้านขวานะครับเมื่อฮิสโตแกรมเลื่อนไปทางด้านขวานะครับนั่นก็หมายความว่าภาพจะเป็นไฮไลท์ว่าในช่วงของความสว่างมากกว่านั่นเองนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับกราฟของฮิสโตแกรมก็จะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งเมื่อตั้งแต่เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.3 ขึ้นไปเนี่ยนะครับการโชว์ของฮิสโตแกรมนะครับก็จะมีโหมดเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นการโชว์แบบ RGB นะครับเราก็จะเห็นว่าจากฮิสโตแกรมที่เป็นเทาๆนะครับก็จะมี3สีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเราก็จะเห็นสีของฮิสโตแกรมนะครับโดยที่ด้านขวานะครับก็จะมีอินดิเคเตอร์ในการบอกนะครับว่าสีไหนหรือว่าชาแนลของสีชาแนลไหนนะครับมีการคลิปปิ้งนะครับคลิปปิ้งหรือว่าการที่มันสว่างมากจนเกินไปนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าผมปรับสต็อปให้มันสว่างมากๆนะครับเราก็จะเห็นไหมครับว่าตอนนี้สีแดงอยู่ในช่วงคลิปปิ้งแล้วนะครับหรือว่ามันสว่างมากจนเกินไปนะครับนี่นะครับก็เป็นประโยชน์ของการใช้งานฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็ RGB ฮิสโตแกรมที่มีมาในเวอร์ชันใหม่ของตัวกล้องนะครับผมก่อนจากไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Black Magic Design ขอบคุณ CineToy นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับได้ที่ Facebook Fanpage Digital Oz นะครับแล้วก็ YouTube Channel Digital Oz เหมือนกันนะครับผมวันนี้นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ